อย่าเพิ่งคิดอย่าเพิ่งหวังอย่าเพิ่งฝันถึงวันของเราอย่าเพิ่งหวงเธอบอกฉันอย่าเพิ่งทำให้ลำบากใจอย่ารีบร้อนอย่าวุ่นวายอยู่ด้วยกันเป็นความสบายของเธออย่าเรียกร้องให้มาเจอก็ช่วงนี้เธอไม่เคยมีเวลายิ่งฉันพยายามสักเท่าไรความหมายสิ่งที่ฉันนี่เธอไม่ไปการทุกทีรอแต่ก็เหมือนยิ่งไกลคิดเองว่าฉันสำคัญทั้งที่แค่อยู่ไปวันแล้วนี่ให้ทำไงอีกนะ But I still believe in her ก็หมดทั้งใจอยู่ที่เธอ Do you miss me like I need you ก็รอเธอ call มาอาจจะแค่นี้บางทีและนี่หัวใจทั้งหมดที่ฉันมีมองตาบอกว่าเธอช่างแสนดี แต่ทำให้ยังรักทายไปอยากที่จะรู้ว่าเธอเป็นไงไม่ได้จะวุ่นวายเพราะฉันต้องเข้าใจใช่ไหมเธอให้ได้แค่ไหนเกิดเป็นได้แค่นั้นบอกตัวเองทุกวันฉันหาเมาแต่ใจคอยเตือนให้ได้รู้ว่าอย่าเพิ่งไปคิดรู้จะเป็นประจำแต่ใจมันยังไม่ปิดมันเป็นโรคที่ชอบโดนกระทำจะให้แค่เฟรนด์เสมือนไม่เห็นยังหวังในแต่ละวันสุดท้ายก็พังอีกยังจะลงไปเล่นอีกจะเป็นคนโง่ที่มันไร้สติรู้ทั้งรู้และทางที่ผิดให้ชีวิตเขาจะหมดทั้งใจแต่รู้ยังไงมันก็ไม่มีสิทธิ์มาแค่ไหนไม่ได้คนสนิทสุดใจที่เปิดมันคงไม่ปิดอยากบอกให้ได้ฟังเข้าใจแต่สุดท้ายจะเป็นไงฉันไม่อยากให้เธอจากไปเธอให้ได้แค่ไหนขอสิบรมต้อนรับน้องคอปเปอร์น้องภูจากบัสเตอร์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ผมรู้สึกเด็กลงเลยพี่รู้สึกเด็กลงเพราะว่าได้อยู่กับพลังเจนใหม่ขอบคุณที่มาเป็นโดนายนะครับรู้สึกเป็นไงบ้างครับแต่นี่หายตื่นเต้นยังยังตื่นเต้นอยู่เลยครับตื่นเต้นอยู่เลยปกติเคยได้มาร้องกับเปียโนอะไรอย่างงี้ไหมครับจริงก็จริงยังไม่เคยนะครับนี่เป็นครั้งแรกครับโอ้ตื่นเต้นมากๆเลยเพลงเมื่อกี้ที่จบไปชื่อเพลงว่าแค่ไหนแค่นั้นครับใช่ครับ
ก็เป็นเพลงของคือบัสมีอันนี้เป็นซิงเกิลที่3ของบัสครับใช่ของบัส5ใช่ครับจริงๆบัสมี12คนนะแต่ว่าพอเป็นซิงเกิลที่3ซิงเกิลที่4เรามีการแบบแบ่งยูนิตเพื่อให้เหมือนแบบทุกแต่ละคนเนี่ยได้แสดงศักยภาพมากขึ้นอายุเท่าไหร่ครับอายุ18ครับคอปเปอร์18ฟูอายุ19ครับอ๋อโอ้โหผมไม่น่าถามเลยผมบอกให้ผมไม่น่าถามเลยแต่เพลงเมื่อกี้มันมีความมันเป็นไวบ์ของดนตรียุคตอนพี่ๆแบบเด็กๆใช่ไหม990ตั้งใจใช่ไหมตั้งใจครับตั้งใจครับเพราะเหมือนแบบตอนที่เรียกว่าได้คุยกับพี่โปรดิวเซอร์พี่โตวงมือครับก็เรียกว่าเรามีการแบบอินพุตเรื่องราวของทั้ง5คนเข้าไปในเพลงนี้ให้มันแบบเรียกว่าแบบเวลาเราร้องเราจะได้แบบสื่อสารมันออกมาได้ดีที่สุดด้วยความที่เราตั้งใจให้ดนตรีหรือว่าไวบ์ต่างๆมันคล้ายๆ90ด้วยใช่เหมือนกับวัยที่พี่โตมามันคือซาวนี้และเมโลดี้อย่างเงี้ยเป็นได้แค่ไหนเนี่ยเป็นได้แค่ไหนเขารับบัสแบบบัส13มั้ยฮะเงียบเลยทุกคนเงียบทุกคนบอกได้นะฮะได้นะครับเป็นเบอร์รับดีครับดีครับแล้วตั้งแต่เด็กเราฝันเลยมั้ยว่าเราอยากจะเป็นนักร้องเป็นแบบเต้นเป็นร้องเป็นอะไรงี้ของคอปเปอร์อ่ะนะครับก็เปอร์ตอนแรกคือไม่ได้คิดว่าตัวเองจะแบบมาเป็นศิลปินหรือว่ามาเป็นนักร้องอะไรครับแต่ว่าเหมือนเมื่อ3ปีที่แล้วครับได้มีโอกาสแบบไปประกวดรายการร้องเพลงใช่ชื่อ The Style Idol ครับแล้วก็ตอนนั้นก็คือเป็นจุดเริ่มต้นแบบทำให้ร้องเพลงแบบจริงจังมากขึ้นครับผมของผมก็จริงเมื่อก่อนไม่ได้คิดว่าตอนนี้จะมาเป็นอย่างนี้เหมือนกันก็จริงเมื่อก่อนก็เป็นคนชอบฟังเพลงแล้วก็คนทั่วไปเลยครับชอบฟังเพลงแล้วก็มีร้องตามๆบ้างแต่ก็ยังไม่เพราะอะไรแต่เหมือนแบบพอมีช่วงหนึ่งนาดาวเขาเปิดรับออดิชั่นก็เลยอยากมาลองดูเพราะว่าจริงๆถ้าพูดตามตรงเลยตอนนั้นชอบผลงานของนาดาวก็เลยเลือกเอาร้องเพลงเนี่ยไปออดิชั่นหลังจากนั้นก็เหมือนแบบได้เข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นาดาวแอคเคดมีก็ได้ฝึกร้องมาเรื่อยๆแล้วก็เหมือนแบบเราก็รักการร้องเพลงขึ้นทุกวันพูดถึงบัสครับเมื่อกี้มีบัสเราร้องเพลงของบัสเมื่อกี้บัส5ครับเรามีบัส7ด้วยใช่มั้ยครับใช่ฮะบัส7นี่คือภูเป็นตัวแทนจากบัส5แล้วก็คอปเปอร์มาจากตัวแทนบัส7ครับครับผมใช่เพลงชื่อว่าแค่น้องชายครับจะบอกว่าฉันเป็นน้องชายสงสัยเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอเอาไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อย666 Wi-Fi passwordของฉันถ้าเธออยากใช้มันมาจากวันเดือนปีเกิดของฉันและเธอรวมกันแค่นั้นไม่มีอะไร I know this is kind of weird right baby to room my ความสดใสของเธอมันทำให้ฉันนั้นเกือบตายต่อให้ชอบจะไปก็เท่านั้นยังไงมันก็เป็นได้แค่ในฝันเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกเราไปกันไม่ได้บางทีก็สงสัย and I wanna know เธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อย Hey you shortyเธอทำอะไรอยู่ช่วงนี้ว่าจะชวนจิบกาแฟไปได้กันไหมที่รักเอ๊ะไม่ใช่พี่สาวครับลืมไปว่าสถานะ baby I just need you just wanna be with you จะทันที่รู้ yeah จุดจะได้แค่เพียงในฝันแต่ความจริงมันไม่ง่ายอย่างนั้นเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายBut I wanna know. To bump.
ของฉันแค่เด็กกว่าแล้วไงให้รับผิดชอบเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยอยากขอให้พี่โตทำอย่างนี้ครับก็ร้องเพลงแค่น้องชายเป็นเวอร์ชันพี่โตได้ไหมครับแค่น้องชายครับใช่ครับให้พี่ร้องคำว่าแค่น้องชายเฮ้ยผมเตะบอลกับใช่ไหมน้าเปอร์ใช่ครับน้าดูใช่ครับว่าน้าด้วยโอเคถ้าวันนี้พี่ต้องร้องเป็นเธอบอกว่าฉันเป็นน้าชายร้องไงต่อร้องไงนะร้องไงนะน่ารักแบบน่าชายน่ารักแบบน่าชายบอกเราไปกันไม่ได้บางทีสงสัยฉันเป็นน่าชายเธอบอกว่าฉันเป็นน้าก็ยังดีกว่าเป็นรุ่นพ่อก็ยังโอเคยังโอเคอยู่แต่พอได้อยู่กันรู้สึกว่าแบบเรารู้สึกเราสดชื่นขึ้นนะเรารู้สึกแบบรู้สึกเด็กๆลงนิดนึงโอเคฮะเดี๋ยวนี้ตอนพักกองเป็นโนเราอาหารเราแฟนซีขนาดนี้เลยครับนี่คืออะไรครับอ๋อนี่คือ SPL Egg and Caviar Toasty นะครับไข่แดงกับสีสดมากเลยอ่ะต้องคำเดียวใช่ไหมครับครับโอ้โหอันนี้ผมบอกเลยว่าเมนูนี้เพิ่งเคยกินครั้งแรกครับอร่อยมากครับดูไข่แดงครับสีส้มสดแบบน่าทานมากๆคราวนี้นะครับเป็นไข่ไก่จาก SPL ไข่ไก่สดริชโยครับไข่ไก่สดอนามัยปลอดสารนะครับซึ่งเขาเลี้ยงด้วยซินไบโอติกส์นะครับและปราบิก้าจากธรรมชาติทำให้ไข่แดงเนี่ยมีสีส้มสดน่ารับประทานมากๆนะครับแถมคัดขนาดพิเศษด้วยสัดส่วนไข่แดงสูงและเลี้ยงแบบธรรมชาติ 100% ครับไม่ใช้ยาปฏิชีวนะตั้งแต่วันแรกและรับรองโดย NSF ทำให้รสชาติอาหารนะครับกลมกล่อมอร่อยละมุนสุดๆเลยครับไหนๆก็ได้ไหนละครับเล่นดนตรีได้ไหมครับต้องพูดหนึ่งจะมีคอปเปอร์เล่นได้ใช่เอาได้ครับได้ครับเอาแล้วพี่ได้ไปนั่งกับบัส5แล้วเฮ้ยมาเล่นเลยเหรอครับได้ครับเอาแล้วผมให้มีเรื่องนี้นะโหสุดยอดเพลงอะไรดีครับโหรู้สึกเด็กลงเลยนั่งนี่อะโอเคครับขอสัมภาษณ์หน่อยนะครับได้ครับคุณโตรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่มารายการวันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติมากเลยนะครับที่รุ่นบัส20นะครับได้มาไม่ได้มารายการพิโรนไอนะครับโอเคครับได้ครับนายลองคุณภูครับคุณครับผมรู้สึกไงบ้างครับวันนี้ที่มารายการนี้แฮปปี้มากๆเลยครับที่ได้นั่งอยู่ตรงนี้ครับผมโอเคฮะได้ปะอุ๊ยผิดคอร์ดคงทำในเพียงแค่ภาวนาภาวนาไปก่อนรู้ดีว่าถึงฝืนไปคงเท่านั้นเพราะว่าความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันภาวนาอุ๊ยผิดคอร์ดครับโทษโอเคแล้วโอเคแล้วขอเสียงมือคอปเปอร์นะครับโอเคเลยโอเคพี่ว่ามันเป็นสกิลที่ดีสำหรับวงเลยนะห้ามทิ้งนะฮะนะฮะเห็นพี่โตเล่นโคตรเท่เลยชอบมากพี่ว่าถ้าเกิดคอปเปอร์แบบฝึกไปเรื่อยๆมันก็ได้เป็นเวลาเราเล่นโชว์ของบาสมันก็ได้มีท่อนที่แบบนอกจากเต้นนอกจากร้องแล้วมันมีท่อนที่แบบบริงทุกอย่างดาวลงมาแล้วก็เหลือแค่นี้มันแล้วก็ร้องกันในกลุ่มเพื่อนอ่ะก็จะเท่ดีอะไรเงี้ยเพื่อจะได้พักเต้นบ้างพักร่างกายมันจะได้มีหลายอย่างในโชว์ไงโหถ้าพอเล่นเท่านี้ได้แล้วไม่ควรไม่อยากให้ทิ้งฝึกต่อเลยฝึกต่อเมื่อกี้พี่เลยเสียเซลเลยเมื่อกี้เขาทำท่าเหมือนพี่ทำอย่างนี้จริงเหรอวันนี้ครับรู้สึกเป็นยังไงบ้างพี่ทำอย่างนี้จริงเหรอพี่เป๊ะเปียกอย่างนั้นจริงเหรอเท่ดีครับเท่ดีเมื่อกี้เขาทำตลกเขาแบบคุณคอปเปอร์ครับรู้สึกเป็นไงครับที่วันนี้ได้มาเป็นโอไอไอครับทำไมต้องจ่ายเต็ม
โหลดแอป Explore วันนี้พบฟิลสุดคุ้มไลฟ์สไตล์ไหนก็ไม่ต้องจ่ายเต็มออกไปพบประสบการณ์ใหม่ได้ทุกวัน Explore ฟิลสุดคุ้มกับชีวิตสุดครบโหลดเลยวันนี้มาเป็นโอนายครับปกติทุกคนที่มาเราจะให้เลือกเพลงพิเศษว่าแบบเฮ้ยอยากร้องเพลงนี้อยากร้องเป็นอะไรกันครับเราเตรียมเพลงเพื่อนสนิทมาครับเพื่อนสนิทครับโอ้ทำไมเดี๋ยวนี้ฟังเด็กสมัยนี้เราฟังเพลงแบบเพลงแบบยุค90เยอะครับหรือว่าไงคือจริงๆผมอ่ะชอบฟังเพลงแบบเก่าๆมากเลยเพราะว่าไม่แบบเพลงแบบ90พูดยังไงก็เจ็บเพราะว่าเหมือนแบบบางทีแบบเรากลับไปฟังแล้วเหมือนแบบบางทีเราอาจจะแบบเคยฟังตอนที่เราเด็กๆเด็กมากๆอย่างเงี้ยเรากลับไปฟังมันก็เหมือนแบบทำให้เรารีมายด์ถึงแบบความทรงจำในช่วงนั้นว่าเออมันเคยมีสิ่งนี้เกิดขึ้นกับเราในวัยนั้นนะที่แบบเราเคยฟังเพลงนี้พร้อมไหมครับพร้อมครับครับWe'll run.
คอปเปอร์และครูจากบัสครับครับถึงแม้เราคนละรุ่นต่างกันแบบอายุนะแต่แบบพอมาอยู่เนี้ยมันเป็นศิลปินแล้วก็เป็นแบบพอศิลปินร้องกันมันไม่มีคำว่าแบบเอ้ยรุ่นพี่รุ่นน้องหรอกมันคือศิลปินใส่มาได้เต็มเลยเราได้แจมกันนะแต่สิ่งที่ตัวเองแต่ละคนมีคือไลฟ์สไตล์ที่ไม่เหมือนกันวันนี้นะครับพิเศษมากเพราะว่าเราชวนกันมาเล่นที่ The Honor โยธินพัฒนาบ้านเดี่ยว3ชั้นที่มาพร้อม private pool และ private lift นะครับที่อยู่ข้างหลังผมนะครับพิเศษ clubhouse ถึง2แห่งนะครับและที่สำคัญนะครับมี conscious services นะครับพร้อมบริการตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตครับผมอีกหนึ่งโครงการดีๆจาก asset wise ครับฝากผลงานนะครับว่าแฟนๆติดตามเราได้ที่ไหนบ้างครับครับผมก็ฝากพวกเราด้วยนะครับผมวงพูเอ้ยพูอะไรนี่คอปเปอร์ฝากด้วยนะครับผมคอปเปอร์แล้วก็พูนะครับสามารถติดตามพวกเราได้ที่ bus.becausewechai ทุกช่องทางเลยนะครับผมแล้วก็สามารถไปฟังเพลงของพวกเราได้ที่ Tada Labels นะครับแล้วก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มเลยครับผมครับผมแล้วตอนนี้เราก็มีรายการ Busing Thailand อยู่นะครับเป็นรายการท่องเที่ยวภาคใต้นะครับก็ออนที่ช่องวัน31นะครับเวลา 20:00 นของทุกวันเสาร์นะครับผมก็ติดตามได้ครับใช่ครับแล้วก็เพลง2เพลงแรกที่เราร้องไปนะครับก็เป็นเพลงยูนิตนะครับของบัสก็คือบัส5กับบัส7บัส5ก็คือแค่ไหนแค่นั้นแล้วก็บัส7แค่น้องชายครับผมฝากด้วยนะครับฝากด้วยนะครับฝากเพลงใจให้หลานๆด้วยนะครับ เราจะลากันด้วยฮุกนี้ไหมครับเธอบอกว่าฉันเป็นน้องชายน่ารักแบบน้องชายเธอบอกว่าไปกันไม่ได้บางทีก็สงสัยเธอก็ไว้อายุน้อยไม่ได้แปลว่ารักไม่เป็นสักหน่อยเย้ยบอกว่าฉันเป็นน้าชายคุณสามารถแอดไลน์ official ตรงนี้ไว้นะครับทูทูน official แอดไปก่อนนะครับข่าวสารเกี่ยวกับคอนเสิร์ตเกี่ยวกับการจองทุกอย่างจะไปที่นั่นเป็นที่แรกนะครับแอดไปก่อนเลยจะได้ไม่พลาดข่าวสารของเรานะครับ